ไปใจนะเป็นครับอร่อยไหมผักที่ได้ใช่ไหมอร่อยไหมนะขนมอร่อยไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเอามาโชว์มายิ้มหน่อยอีกยิ้มอีกอีกทีนึงยื้อขี้โมกmorning นะครับ morning เช้านี้ได้ยินเสียงผมใช่ไหมฮะผมติดหวัดจากลูกเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โหต้องเรียกว่าตอนนี้ป่วยทั้งบ้านนะครับแล้วน้องเวลาเนี่ยก็อาการเนี่ยคือเป็นเด็กสดใสร่าเริงปกตินี่แหละครับแต่มันจะมีบางช่วงบางตอนที่แบบน้ำมูกก็มาเสมหะก็แบบมาเรื่อยๆเลยอ่ะก็รักษาแบบ supportive care therapy ต่อไปนะก็มีไปพ่นยาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทั้งมามีเขานะฮะทั้งป้าป้าทั้งเวลาเนี่ยป่วยกันหมดเลยนะถ้าวันไหนติวเข้มหายไปให้เข้าใจว่าเราป่วยนะก็แบบมาจัดไม่ไหวเนี่ยอย่างตอนนี้นะขณะที่ผมอัดคลิปนี่คือแบบช้ามากๆนะครับคือ4ทุ่มนะครับเพราะว่าช่วงเย็นนะคือพาน้องไปหาหมอแล้วกว่าจะเสร็จกว่าจะพ่นยากว่าจะกินยากว่าจะอาบน้ำกว่าจะนอนโอ้โหต้องแบบลากยาวจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตตลาดของเรากันต่อนะครับจริงๆตลาดไม่มีอะไรเนาะยังอยู่ที่เดิมก็ขอผ่านแล้วกันนะครับแต่ว่าสัญญาณดีถ้าจะมีใช้คำนี้นะแต่คิดว่าไม่มีนะแต่พูดไว้เผื่อมีกำลังใจนะสัญญาณดีถ้าจะมีคือการขึ้นไปแตะ1540แบบเต็มแท่งเขียวหน้าตาอย่างนี้ต้องหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเต็มแท่งเขียวจะเป็นสัญญาณดีกลับมาจะขึ้นไปเทส1560ได้แต่คิดว่าโอกาสเกิดในกรณีนี้ยากมากสิ่งที่น่าจะเกิดคือการลงมาเทสแถวๆนี้ฮะ1520 1510แล้วก็1500ทวนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมสร้างคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับวันนี้ติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันอังคารที่22สิงหาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอาข่าวมาฝากครับวันนี้เอาเนื้อหาตรงนี้มาฝากเพราะว่าข่าวก็เดิมๆนะผมรอข่าวการเมืองอย่างเดียวตอนนี้พบ37หุ้นอัตรากำไรสุทธิเกิน 20% ต่อเนื่อง4ปีเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะอัตรากำไรสุทธิเกิน 20% หมายความว่าอาจจะไม่เติบโตก็ได้เข้าใจภาพไหมคือมันอาจแบบปีนี้20ปีหน้า22ถัดมา20 25อะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิน 20% เป็นเวลา4ปีติดต่อกันย้ำอีกทีไม่ใช่การเติบโตแต่มันอาจจะมาจิ้นดีอย่างนี้อยู่แล้วเอามาให้ดู37ตัวแต่ว่าผมจะไม่ส่องทั้ง37ตัวในที่นี้นะครับจะส่องตัวที่เอ๊ะละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับตัวแรกที่อยากจะดูคือ Thai Tap Water ตัวนี้เลยนะเขาให้เป้าไหมมีช่วงรายได้ช่วงกำไรช่วง net profit โอเคอ่ะเขาไม่ได้ให้เป้าอะไรมาแต่ขอดูนะครับ Thai Tap Water TT แต่มันอยู่ราคาน่าสนนะถ้าว่ากำไรดีอย่างนั้นแนวรับคือตรงนี้เลยฮะ 8.55 แนวต้านผมก็จะมองทะลุ9บาทนะครับมองไปที่9บาท50แต่สำหรับใครที่ชอบไทยแท็บวอเตอร์เนี่ยแนะนำอย่างหนึ่งว่าคุณจะต้องไปติดตามตัวสัญญาใหม่ของเขาว่าเขาจะต่อได้หรือต่อไม่ได้โอเคไหมอุ้ยตรงหัวก็ติดเหรอฮะมันใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยโอ้ตรงหัวเนี่ยยังคงเป็นนะเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้มีการกลับตัวแล้วแต่เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับ
ในระยะสั้นเนี่ยมันจะไล่กันต่อครับจนถึง2บาทนั่นแหละถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นตรงนี้นะสต็อปลอสคุณคือ 1.56 แต่ไม่มีอะไรนะข้ามได้เลยนะครับมี BCPG อ่ะขอดูนะกราฟสวยมากแนวรับ10บาทนะครับแนวต้าน 10.6 แล้วก็มีสวัสดิ์มีธานีมี BPP IFS นะฮะ Scap NetBay อ่ะตรงนี้ผมดูเป็นตัวสวัสดิ์แล้วกันมายังมึงไม่มาวะตรงนี้ยังอันตรายอยู่นะสำหรับตัวสวัสดิ์นะต้องให้มันมีการพักตัวก่อนเพราะฉะนั้นใครอยากรอสวัสดิ์แนะว่ารอสัก45แล้วกันนะครับ NetBay SSP TPI PP TPI Polin Power นะครับเมื่อวานดู TPI PL วันนี้ขอดู TPI PP ไม่หวือหวาวะเออมันใช่จริงๆใช่ไหมที่เขาสรุปมาเนี่ยบอกว่าเน็ตมาร์จิ้นสูงเนี่ยใช่จริงๆใช่ไหมถ้าสูงจริงๆก็โซนนี้เป็นโซนสะสมนะครับลุ้นไปเทสแนวต้าน 3.54 หรือรอให้มันเบรก 3.54 ก่อนก็ได้สำหรับ TPI Polin Power นะครับมีอมนะด้วยอมตะ NNCL น่าสนนะเออเขาดูหน่อยหุ้นที่ไม่มีใครดูไม่มีใครถ้ากำไรดีอย่างที่เขาว่านะแนวต้าน 2.16 นะครับแต่ไม่มีคนเทรดนะมี JMT ด้วยนะกันกุลก็มาอ๋อนี่ BOL น่าสนนะครับขอดูเป็น BOL แถวนี้นะครับแนวรับก็10บาทครับเลขกลมๆอาจจะหลุดได้นิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้แล้วล่ะตรงนี้เป็นการเล่นอยู่ในโซนแนวรับแต่ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าอยู่ดีๆแล้วมันหลุดลงไปอ่ะก็สต็อปลอสไปเลยฮะถ้ามันหลุดสัก 9.7 แล้วไปรอกันข้างล่างนะครับคือผมชอบโมเดลธุรกิจในลักษณะอย่างนี้แต่มันอธิบายค่อนข้างยากนะครับแต่ผมเคยทำคลิปเจาะตื้นหุ้นไว้ไปดูได้นะมี EAMTC วานี่เล่าไปแล้วนะมันเบรก5บาท Tisco ชาโย KTCอ่ะดู MTC กับ KTC หน่อยไหม MTC อย่างนี้สวยเลยนะครับไม่เหมือนสวัสดนะทำสวัสดกับ MTC ผมเชียร์ MTC มากกว่านะครับ MTC เนี่ยลุ้นไปเทสแนวต้านที่42นะกับอะไรนะ KTC ความน่าสนใจของ KTC เนี่ยคือราคามันลงมาเล่นกันอยู่ในโซนล่างถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตอยากจะบอกยังไงดีล่ะอยากจะบอกว่าโซนนี้มันก็ใช้ได้แล้วนะ46บาทแต่ใจนะใจนะมันเป็นขาลงมาแล้วไหนๆก็ลงมาซะขนาดนี้38เป็นไงนะเอา40บวกลบแล้วกันนะนี่โซนนี้40บวกลบนะครับเพราะผมตีแนวรับไว้ที่38ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครใจร้อนซื้อตรงนี้เนี่ยมันยังไม่จบขาลงนะมันยังคงเป็นขาลงได้ต่อเออแต่ก็ถือว่าราคามาค่อนข้างถูกแล้วนะมีวอลุ่มบิ๊กเบิ้มอยู่ตรงนี้ด้วยขอดูหน่อยนะโซนเนี้ย40ดูในไทม์เฟรมเล็กมันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างว่าแล้ว2ล้านหุ้น1ล้านหุ้นไม่ธรรมดานะคือถ้าเกิดแรงในการกดลงมาเนี่ยแล้วมาเจอข้างล่างเนี่ยแล้วปริมาณหุ้นน้อยๆเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่ลงมากดข้างล่างแล้วมีการเทรดถึง2ล้านหุ้นตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ดึงกลับคืนขึ้นไปแสดงว่าทุนของเขาจริงๆอ่ะน่าจะอยู่โซน40โอกาสที่จะกลับมาในโซนเนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นแนวรับก็ให้สัก42ถึง44แล้วกันนะครับสำหรับ KTC มีอะไรมีออปชั่นออปชั่นน่าสนใจแต่เราพูดบ่อยแล้วเนาะ EPCO RJHK WCSK PRM ที่ไล่มาเนี่ยเขาบอกกำไรดีหมดเลยนะ ORI LS S11 ขอดู S11 ต้องไปดูทำเฟรมเดย์อู้หูวิเละแบบเละยิ่งกว่าโจ๊กอีกเละไม่มีอะไรจะเละขนาดนี้แล้วเนี่ยโหราคาเละเทมากแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตส่องหน่อยนะเขาบอกว่างบสวยกำไรดีโอ้โหมันอัตรากำไรสุทธิมันดีจริงครับไม่ได้โมนะฮะอันนี้ดีจริงครับ27 24 21 21ล่าสุด9
ล่าสุดมันแย่นี่นะกำไรสุทธิ6เดือนมาละ70ล้านปีนี้แย่ครับของ S11 ราคาก็ลงมาแย่มีการจ่ายปันผลโอ้โหต้องไปคุยดูนะว่ามันแย่เพราะอะไรถ้าเป็นปัญหาระยะยาวนะแย่ด้วยตัวกิจการมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเละบอกเลยแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวหรือเกิดจากปัญหาอัตราดอกเบี้ยเลยอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนว่าราคานี้นะ4 บาท 3.98น่าสนต้องตอบไม่ได้ก่อนเนาะแล้วค่อยเข้าไปดูสุภาลัย KKP PB โอ้หุ้นในตำนานขอดูหน่อยนะครับ PB เนี่ยมันเป็นหุ้นปาทาโร่ใช่ไหมโอ้โหอย่าดูเลยวันหนึ่งเทรดกัน100 หุ้นนะฮะปล่อยเข้าไปโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเรากันต่อต้องเรียกว่าวันนี้น่าสนใจนะเราเริ่มต้นจาก WPH ที่เราเล่าเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าสำหรับใครที่มีของคุณเตรียมทยอยขายได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันลากกันขึ้นไป 5.85 ผมก็ยังคงย้ำคำเดิมนะครับว่าใครที่มีของเนี่ยอาจจะต้องเตรียมทยอยขายได้แล้วล็อกกำไรเทคโปรฟิตอาจจะเหลือบางส่วนขำๆเพื่อที่จะรันต่อนะครับแต่ต้องระวังนะ WPH ทุบเขาทุบโหดนะฮะทุบติดฟอร์ก็มีนะฮะลากก็ลากสุดใจทุบก็ทุบใจหายนะครับต่อด้วยหุ้น JS Asset กลุ่มอสังหาของกลุ่ม J Mart นะครับ JS Asset เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นก็เฟี้ยวฟ้าวอยู่นะสต็อปลอส 2.6 นะฮะเรามาดูทำเฟรม 5T โอ้โหสวยมากบอกเลยว่าสวยมากรอดูการกลับตัวในทำเฟรม 5T เขาเล่นก็ได้ถ้ามีการกลับตัวจริงๆนะครับใช้สต็อปลอสเป็น 2.80 ได้เลยถัดมาคือ IT ก็เป็นชุดรอระเบิดอะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจจะวิ่งในสัปดาห์นี้แหละเพราะว่ามันมาแล้วนะการพักตัวเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วมีแรงขายกดอยู่แต่คิดว่าถ้าแรงนี้หมดเมื่อไหร่เนี่ยมาแนวต้าน 4.30 ชัดเจนนะถ้าแรงขายหมดเมื่อไหร่พุ่งต่อนะครับแนวต้านคิดว่าทะลุนะฮะ 4.56 คิดว่าทะลุถัดมาคือแอปโกเนี่ยเป็นลักษณะของรอบใหม่แนวต้านจะอยู่ที่ 6.80 แนวรับคือตรงนี้นะครับ 5.9ถัดมาคือ JD Food นี่ก็มองเป็นรอบใหม่เหมือนกันนะครับกลับมาแล้วลุ้นว่าเบรกนะ 2.54 อันไหนคิดว่าแตะก็คือแตะนะอันไหนคิดว่าเบรกก็เบรกนะครับก็พูดกันไปตามเนื้อผ้านะอาจจะไปแตะข้างบน 2.70 ถัดมาคือ plus ก็มองเป็นรอบใหม่แล้วก็ตัว 8.25 นี่เบรกแน่นอนนะครับน่าจะไปชนเกือบ10บาทนะสำหรับ plusถัดมาคือแบมเนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่นะอาจจะเล่นตามนี้ถ้าตามนี้เลยนะลุ้นให้มันเบรก11 บาทแต่ถ้าเกิดใครยังมีความกังวลอยู่ให้มันเบรก11 บาทไปก่อนแล้วค่อยตามนะครับต่อด้วยตัว BEC เนี่ยผมคิดว่ารอบใหม่ของเขาใกล้มาแล้วนะครับแนวต้าน 9.3 แล้วก็เอ็มชัยมาแน่นอนนะครับแนวต้านอยู่ที่800 บาทแต่เอ็มชัยเป็นหุ้นเบามากนะฮะถ้าเกิดใครจะมือหนักๆไม่แนะนำให้เล่นนะครับต่อมาคือ HPT นะครับตัวนี้ก็มองเป็นรอบใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไปแตะแค่73ตังค์ไม่มีอะไรหวือหวามากนะครับแล้วก็ตัว SIS จะเหมือนกับตัว IT คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นลักษณะของการรอประธานมาเปิดงานตัวนี้แนวรับ20บาทนะครับแล้วก็คิดว่าเบรกนะฮะแนวต้าน25ถัดมาคือทาคุนิคล้ายกับซีสกับ IT เลยนะครับเป็นการรอนะแนวต้าน 1.83 น่าจะแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ TTA เดินเรือนะครับอันนี้กลับตัวแล้วแต่เป็นการกลับตัวขึ้นย่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านก็จะให้ไม่เกิน7บาทอาจจะอยู่ที่ 6.8 ถึง7บาทแถวๆนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จบลงไปแล้วครับใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิป
แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะฝึกฝนในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นเพราะผมทำคลิป TikTok เนี่ยคนส่วนใหญ่จะสนใจในเรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นมากเลยแบบคอมเมนต์มาพี่ช่วยสอนอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าใครที่สนใจเรื่องของการประเมิน value การประเมินมูลค่าอยากจะมีตารางที่ช่วยประเมินช่วยให้คะแนนหุ้นสักตัวหนึ่งคือทั้งหมดเนี้ยเนื้อหาเนี่ยมันถูกรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มเขียวที่มีชื่อว่าคัมภีร์หุ้นเด้งเล่มนี้เลยนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero แล้วก็แน่นอนว่าใครที่ซื้อไปเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีแพ็กเกจก็คือเพื่อนๆจะสามารถตั้งกระทู้คำถามแล้วเดี๋ยวจานภูมิที่ทำอีบุ๊กเล่มนี้จะมาตอบให้ว่าสงสัยตรงไหนอะไรยังไงหรือไปเจอหุ้นแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นหุ้นเด้งได้ไหมเอามาพูดคุยกันได้เราจะมีกลุ่มปิด Facebook ให้สำหรับคนที่ซื้ออีบุ๊กไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อที่คำถามกันเลยเนาะลองให้น้องเวลาใส่ถุงเท้านอนอ๋อจะทำให้ไม่ค่อยเป็นหวัดครับเราเริ่มใส่รองเท้ามา2วันแล้วคือน้องเป็นคนขี้ร้อนมากนะครับนอนแอร์นี่หัวแบบเปียกอ่ะนึกภาพออกไหมแล้วก็ชอบนอนดิ้นแบบถีบขาคู่นะฮะถ้าเกิดหน้าอยู่ใกล้นี่คือตีนเต็มหน้านะครับแล้วก็ถีบแรงด้วยฮะคือแบบละเมอนึกออกไหมแบบไม่ได้ตั้งใจแบบแต่ละเมอแบบถีบขาคู่ไม่ได้ขาเดียวนะยกขาคู่แล้วก็ถีบขาคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผ้าห่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่อยู่ฮะมันก็จะหลุดไปนะแต่ว่าน้องไม่เคยเป็นหวัดนะครั้งเนี้ยครั้งแรกที่น้องเป็นหวัดขอแนวต้าน TH หน่อยครับมีแนวโน้มแตะ2บาทไหมอันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้นะครับที่จะขึ้นไปแตะ2บาทขอแนวโน้มทีม G ทุน 8.7 ทุนอยู่ที่แนวต้านพอดีเลยนะแนวโน้มกำลังจะดีแหละครับพี่รอให้เบรก7บาท15เมื่อไหร่เนี่ยจะขึ้นไปถึงทุนพี่เลย นะแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะรออย่างนั้นแหละไม่ทำอะไรนะครับไม่ได้ถั่วไม่ได้อะไรเพราะมันไม่ได้ห่างกันมากขอแนวโน้มดิโต้ทุน30บาทน่าจะคล้ายๆกันนะกับทีม G เป็นทรงแบบเตรียมรอเบรกครับแนวต้านอยู่ที่38แต่คนนี้ทุนดีทุนก็30ชอบตามฟังอาจารย์พืชอ่านข่าววิเคราะห์เรียลจากใจขอบคุณครับสวัสดีครับ PRTR ทรงแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงสะสมของได้ไหม PRTR มันเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันเพิ่งเข้ามามองเป็นการสะสมได้ไหมยากบอกเลยว่ายากที่จะมองเป็นการสะสมนะยกเว้นมันจะเบรก 6.5 ได้แต่อย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ที่แบบว่าอุ้ยราคามาเท่านั้นเท่านี้มันลงมาถึงแนวรับสำคัญ5บาทก็เลยมีการพักฐานออกข้างแค่นั้นเองนะครับคือผมจะมองอย่างหลังมากกว่าเนาะขอ TACC หุ้ยสวยนะเฮ้ยเขาคัดมาดีเนี่ยเอ้ยนี่สวยเลยนะพักตัวได้ก็นั่งสวยแนวรับ5บาทก็ใช้ได้นะครับหรืออาจจะรอรอบใหม่ให้เขาย่อลงมาลึกๆก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นรอบนี้นะสต็อปลอส 4.9 นะครับคาร์บอนเครดิตทำไม TGE ยังไม่มา TGE นี่คือท่าฉางปะผมไม่ได้ตามว่าเขาทำอะไรยังไงเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะแต่ตัวที่ชัดที่สุดคือดิโต้ขนาดดิโต้ยังไม่เท่าไหร่เลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ชัดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือภาพคาร์บอนเครดิตในหัวของผมเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดนะแบบบ้านเรามันจะทำได้จริงๆไหมมันต้องมีแบบให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านี้มันถึงจะเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจทุกคนต้องเก็ตนะครับขอแนวโน้มอมตะครับอมตะนี่ชัดเจนนะครับเป็นขาขึ้นเตรียมที่จะไปเทสแนวต้านที่ 24.3 นะหนูพลาดคลิปไหนไปน้องเวลาเป็นอะไรขอให้หายไปไหมพลาดคลิปล่าสุดครับโอเคขอแนวโน้มบ้านปูรับต้านรับเนี่ยผมมอง8บาทนะครับตรงเนี้ยคิดว่ามันจะลงลึกครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นแบบสั้นมากๆนะ
รับตรงนี้ได้ 8.8 แล้วก็แนวต้านไม่เกิน 9.5 นะครับติดวัน E 5.30 ครับจะลงไป2บาทไหมครับนี่คุณกิติศักดิ์ตัวนี้เป็นตัวแรกที่คุณถามมาแล้วมันเป็นหุ้นอะไรอ่ะหุ้นเกินบาทปะหรือเกิน2บาทปกติเขาจะชอบเล่นหุ้นตัวเล็กนี่ผมจำได้เลยนะเนี่ยวัน E 4.50โซนนี้ไม่น่าเล่นแล้วนะฮะถ้ามันเด้งต้องรีบหนีเลยนะครับเพราะว่ามันหลุดโลกรณีแบบนี้ไม่สวยนะครับไม่น่าเข้าแต่ถ้าเกิดเข้า5.30 เนี่ยก็ผมตีให้ดูนะ5.30คือแถวนี้ป่ะน่าจะซื้อโซนนี้ถ้าซื้อโซนนี้เนี่ยเห็นด้วยนะเป็นผมก็ซื้ออ่ะแต่มันย่อลงมาแถวนี้อาจจะต้องถอยแล้วนะครับยิ่งหลุดโลเนี่ย4.64 นี้ต้องถอยชาโยเป็นไงบ้างชาโยสบายดีไหมเนาะเป็นยังไงบ้างล่ะชาโยโอ้โหสวยเนาะเออแต่ว่าชาโยเนี่ยรอบมันรอบใหญ่แล้วพักแบบสุดใจเลยเช่นรอบเนี้ยจากเท่าไหร่7บาทไป10บาทแล้วพักกลับขึ้นมา7บาทเลยนะรอบนี้5บาทใช่ไหมขึ้นมา 7.7 ก็ถ้าเกิดรันนะอยากให้รันในคลื่นย่อยนะครับขึ้นย่อยชุดนี้ก็สต็อปลอสคือ7บาทนะถ้าเกิดใครจะตามนะแนวต้านไม่ไกลนะฮะ 8.5 คอนโน้ม XO โอ้ยนี่ชัดมากมันเป็นขาขึ้นจะต้องระวังแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ SCGP ทำไมมันต่างกันจังเลยวะคนเดียวกันเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะถามหุ้นทรงที่มันใกล้เคียงกันมากแต่ว่า XO กับ SCGP เนี่ยมันคนละเรื่องนะครับ SCGP ยังทำอะไรไม่ได้ยังทำฐานไม่ได้ราคาที่น่าสนใจผมคิดว่าต้องรอหลุด 34.5 ว่ะตรงเนี้ยมองผ่านไปก่อนเลยเพราะมันยังไม่ทำฐานมันยังไม่มีสัญญาณกลับตัวยังไม่มีอะไรเลยฐานที่เขาพักตัวโซนเนี้ยเขาก็ย่อลงมาอันนี้ก็ถือว่าจบรอบแล้วนะครับในรอบเล็กๆก็ยังจบแล้วโอเคเนาะอ่ะแล้วเราก็จบคำถามด้วยเช่นกันนะครับช่วงวันนี้ก็ต้องขออภัยนะอาจจะช้าไปบ้างเสียงอาจจะไม่ละมุน เสียงมันเคยละมุนด้วยแล้วเนี่ยเสียงอาจจะไม่ดีนะครับเท่ากับคลิปก่อนหน้านะเพราะว่าคอแห้งมากๆต้องเอาน้ำมาจิบด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย